รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับชีวิตทันเดอร์และอัมพันฟู้ดเสนอ At Night Variety สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Night Variety ในภาคกูรูปะทะตัวเกรียนกับกูรูผู้รอบรู้เรื่องอาหารตัวพ่ออย่างเชฟท็อดกูรูด้านขนมหวานผู้คิดค้นคัพเค้กทีมพิธีกรคนดังระดับโลกอย่างโอปราห์วินฟรีย์ถึงกับต้องยกให้เป็นที่สุดของคัพเค้กที่ต้องกินก่อนตายโคจรมาปะทะกับตัวเกรียนนักเนียนชิมอย่างหนุ่มทิโฟมาติดตามไปพร้อมกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาและอิ่มอร่อยกันขนาดไหนกับ At Night Variety ภาคกูรูปะทะตัวเกรียนมาแล้วนี่คือแล้วใช่สมาชิกจากวงโอไซโดชิชิมาเย้ยคุณเคยกินอาหารไทยกันบ้างหรือเปล่าโอ้ยตกมันทุกวันเลยเนาะฝนเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Night Variety ภาคกูรูปะทะตัวเกรียนและผมวุฒิศิลาวัฒน์ครับผมเชฟพอดนะครับวันนี้เรา2คนนะครับอยู่แถวสาทรนะครับทำไมมาไกลถึงสาทรล่ะฮะเอ้าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาจากแดนไกลเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เขากินอาหารอร่อยอร่อยแดนไกลนี่จะบอกว่ามาจากสุวรรณภูมิมาจากเอกมัยเลยนะนอนนอนไกลจริงๆเราจะไปร้านไหนกันเนี่ยเดินเราถึงแล้วนี่ถึงแล้วสุพรรณิกาอีทติ้งรูมอ๋อนี่คือร้านอาหารที่พามากินใช่ทำไมถึงมาร้านนี้เพราะร้านนี้เป็นร้านเพื่อนเชฟเองพี่ๆๆหน้าตาไม่น่าจะมีเพื่อนครบเลยนะอ้าวคนต้องไปรอเขาในร้านดีกว่าเออหูป้องเนี่ยต่างคนทำไมกันโอ้โหข้างนอกฝนตกโอ้โหเหงื่อเปียกทุกทุกเฮ้ยเชฟเข้ามาข้างในดิเออร้านก็ตกแต่งแบบสไตล์ไทยโมเดิร์นเลยนะอ่านิดนึงร้านเนี้ยดั้งเดิมอ่ะเขามาจากขอนแก่นเขาจะมีตกแต่งมีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรพวกนี้ที่สื่อถึงความเป็นอีสานนิดนึงอ๋อนี่เห็นด้านหลังนี่คุณผู้ชมน่าจะเป็นหลอดได้ใช่ไหมครับเชฟครับใช่ครับที่เขาทำเป็นสีๆอย่างเงี้ยเป็นดอกไม้ประจำชื่อร้านก็คือดอกไม้ดอกสุพรรณิกาโอ้โหดีนี่เราให้ความรู้สึกนะครับเหมือนเข้ามาอยู่ในถุงบ้านอะไรเงี้ยว่านี่เป็นแบบตกแต่งด้วยไม้ด้วยนะครับเออเชฟอย่ารอช้าเข้าครัวดีกว่าเอ้ยวันนี้ไม่ต้องเข้าครัวทำไมอ่ะวันนี้นะเรามีพิเศษเพราะฉะนั้นเราไปนั่งรอเขาสวยๆเจ้าของร้านก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องโอ้ดีเลยจัดไปเลยต่อเลยไปเอาเชฟเรานั่งกันแล้วเราจะรออะไรเราก็สั่งอาหารเลยครับเดี๋ยวนี่ไงนี่เขามาแล้วมาแล้วนี่กินแล้วใช่ใช่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับมาชิมจากวงโอไซโดชิชิมาโอ้ย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 โอ้ผมชื่อทาคาชิคุณชื่อผมชื่อชิชิมะเฮ้ยฟังไทยรู้เรื่องด้วยเปล่าหรอครับเตรียมมาดูโซโกโนชิโกโอซิกาชิมาสคือต้องบอกไอ้จอร์ดผมเคยดูเขาใน YouTube ด้วยครับเชฟจริงดิหน้าอย่างเธอเนี่ยดูเขา Thank you very much ผมจะบอกว่าเพลงเร็วของเขาเนี่ยเป็นจังหวะที่สนุกมากคุณผู้ชมต้องดูใน YouTube นะฮะจังหวะนี้ผมแบบลุกขึ้นมาเต้นมันแหละเดี๋ยวเอางี้ผู้ชมบางท่านนะครับเปิดช่องรายการเรามานะครับเอ๊ะสองคนนี้เขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาเลยดีกว่าครับโอเซโดชิชิมะのโอเซโดทาคาชิですお願いいたしますそして僕がชิชิมะサトシですお願いしますนี่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นมิวสิคเชียนดูโอนะฮะที่โด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นนะเชฟบอสเธอรู้จักเขามาก่อนใช่ไหมเธอดูใน YouTube ใช่ไหมดูใน YouTube ไงนี่จะบอกว่าเธอไม่ได้ดูคนเดียวนะเพราะฉันน่ะรู้จักเขามาจากฮิโรชิมาโอ้แต่ละคนเนี่ยเล่นเครื่องดนตรีอะไรกันบ้างซักโซโฟนซักโซโฟนอ๋อแซกโซโฟนเป่าแซกครับผมอิเล็กโทรนคนหนึ่งชอบใช้ปากคนนึงชอบใช้มือดีมากครับผมดีมากแหมเราได้คิดอะไรแล้วแหละนั่งใกล้ๆเขาอันนี้นะฮะถามถึงความเป็นมาฮะจุดเริ่มต้นในการตั้งต้นของเขาเนี่ยเป็นมายังไงบ้างครับ今年で10年目となります。広島で結成して10年目となります。ที่พอรู้ไหมในรอบ100ปีนั้นไม่มีใครไม่มีวงไหนที่แบบเทียบเท่าเขาได้เลยนะสุดยอดจริงๆ Bravo Thank you
2回目の太公園に来ました。ผมว่าต้องมีอะไรที่แบบติดใจอยู่กับประเทศไทยแน่ๆเลยฮะว่าทำไมเขาถึงเลือกมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่2ครับติดใจสาวไทยหรือเปล่าเนี่ยเออเยอะมดชงดิมดชงดิดีแล้วครับเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเขาชอบสาวไทยผมชอบสาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาเขานะเป็นการจัดชาริตี้ด้วยใช่ไหมครับผมそうですあの恵まれない子供たちにあのあげるためのコンサートでใช่ใช่ดีจริงๆนะต้องขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับครั้งนี้มาไทยครั้งที่2คุณเคยกินอาหารไทยกันบ้างหรือเปล่าถ้าอยู่อยู่食べてます今回食べてまだ食べてないอันนี้แล้วได้กินแล้วครั้งที่แล้วได้กินอะไรกันไปฮะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำโอ้คุณพี่จ๋าโทริโน่มุชิเมชิโทริเมชิข้าวมันไก่ไก่ย่างแล้วต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เชฟท็อปเราอยู่กันที่ร้านสุพรรณิกานะฮะเป็นร้านอาหารไทยต้นตำรับที่แบบว่าอาหารรสชาติแบบต้องบอกเลยว่ารสชาติดั้งเดิมครับเผ็ดจับซีดแน่นอนมีอะไรบ้างอาหารไทยที่เขาแบบอยากจะลิ้มลองเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะ食べたいものニンニク料理少しだけ辛いものอาหารเผ็ดอาหารกระเทียมผมบอกเลยว่าตอนนี้เชฟท็อปผมเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวให้เลือกกันเลยนะครับว่าจะทานอะไรกันเดี๋ยวมาดูเลยเอาละครับในระหว่างที่เขาเลือกเมนูกันอยู่นะครับเชฟท็อปครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมากันครับแอดไนท์วาไรตี้ครับเมนูหน้าดูเลยอร่อยพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย Vios All Time Flame กลับเข้าสู่แอดไนท์วาไรตี้ครับเชฟท็อปนะฮะโอ้ยช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่แบบรอคอยหิวและตอนนี้ฮะอาหารก็วางเรียงรายอยู่ตรงหน้านะครับเรียกได้ว่าคัดมาเมนูไทยๆนี่มาไหมหนึ่งเมนูนะครับโอ้นี่คือแกงส้มกุ้งไข่ชะอมด้วยนะฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้ฮะนี่เป็นเมนูอาหารไทยแท้ๆเลยนะครับที่หากินได้ยากเดี๋ยวเรามาถามฝั่งญี่ปุ่นกันดีกว่านะฮะว่าเขาเนี่ยคุ้นเคยกับหน้าตาของอาหารอันไหนบ้างเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณหน้าคุณตานี่เป็นพิเศษเลยนะฮะมีไข่ไงเคยเห็นไหมครับฮันนี่จะเป็นปูปูจ๋าอ๋อฮันนี่คือปูปูจ๋าเอาเป็นฮันนี่ฮันนี่กันนี่ลากเสียงลากเสียงงั้นจะรออะไรล่ะพี่โป้ลุยกันเลยดีกว่าเอานี้นะแกงโอ้คือต้องบอกเลยนะว่าที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นไข่ชะอมแบบเป็นบางๆใช่ป่ะแต่ที่นี่แบบหนามากอร่อยเผ็ดไหมโดยจุ่มไม่เผ็ดเผ็ดยอมเผ็ดทำตามแค่นี้ไม่เผ็ดเดี๋ยวนี้โอ้ challenge เกิดแล้วนะเดี๋ยวเราลองอันนี้เลยดีกว่าตักเลยกะหล่ำทอดน้ำปลากะหล่ำปีเนี่ยจะมีอายุ12เดือนนะฮะแต่ถ้าเป็นกะหล่ำเดือนจะมีอายุ30วันอร่อยอร่อยโอ้ยชิหอมน้ำปลาอย่างที่เชฟบอกและที่สำคัญนะฮะกะหล่ำปีที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นกะหล่ำปีที่สดแล้วก็ใหม่มากเพราะว่ากรอบมากเคล็ดลับคือเขาต้องใช้ไฟแรงในการผัดเพราะว่าถ้าใช้ไฟอ่อนเนี่ยมันทอดนานกว่ามันจะสุกแล้วกะหล่ำมันจะเหี่ยวมันจะไม่กรอบต่อไปอีกเมนูนึงคนทั่วไปอาจจะมองข้ามว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องสั่งเพราะว่าหากินได้ทั่วไปอยู่แล้วร้านข้าวแกงก็มีแต่ที่นี่เด็ดจริงๆนี่ครับเอ๊ะส่วนใหญ่ทำไมเมนูไข่ลูกเขยถึงใช้ไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดเนี่ยมีจะมีไข่แดงที่ครีมมี่มันใช่แล้วก็ไข่แดงใหญ่กว่าด้วยอันนี้จะทานคู่กับน้ำซอสที่ทำมาจากน้ำมะขามเปียกไข่ต้มเนี่ยเขาจะต้มแบบให้เป็นยางมะตูมนิดๆปอกเปลือกเสร็จเอาลงไปทอดอีกข้างนอกจะรู้สึกกรอบๆแล้วมีความเหนียวนิดนึงอร่อยมากอร่อยฟรุตซอสがすごく香りが良くて甘くて美味しくて卵が
すごく濃いです。鶏の卵とまた違って、噛む弾力が違う気がしました。พี่ฟอรู้ป่าวนี่คืออะไรหมูชะมวงไงรู้หรอมันคืออะไรรู้ดิมาจากไหนมันคือนี่หมูเอาไปตุ๋นและนี่คือใบชะมวงเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งบอกสิถามแม่ครัวมาชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบแบบว่าเวลามีน้ำแกงเนี่ยหูชอบซดน้ำแกงนะแต่ของคนไทยนะฮะส่วนใหญ่จะใช้น้ำแกงเนี่ยในการคลุกกับข้าวใช่เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอย่างไรนี่ไงไปไม่เผ็ดเลยไม่เหนียวเลยนะไม่เผ็ดเลยนะหมูนุ่มมากอร่อยอร่อยอร่อยหมูนุ่มไหมของหมูนุ่มไหมยอมแล้วก็อร่อยนี่เป็นหมูไทยไม่ใช่หมูคุโรบุตะนะคุโรบุตะคุโรบุตะบ้านคุณเนี่ยฟังแบบเพลงโมซาร์ทบ้านเราฟังหมอลำนะโอ้โหต่อด้วยอันนี้แหละน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูเชฟบางร้านเนี่ยคนเนี่ยหาไข่ปูเหรอแต่นี่คือตักไปแบบเจอกันแต่ไข่ปูไม่เจอน้ำเลยคือไข่ปูมันจะมันนิดนึงนะครับทานกับน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกก็จะมีความเปรี้ยวความเผ็ดนะจะไปช่วยตัดความมันกับปูจ๋าให้เขาหน่อยมาปูจ๋าเป็นหมูบดทรงเครื่องผสมกับเนื้อปูด้วยแล้วก็เอามายัดไส้ใส่ในเปลือกปูโอ้โหเนื้อปูเต็มเลยฮะเนื้อปูเต็มๆใช่ไหมมันไม่ใช่เนื้อหมูอย่างเดียวเยอะอร่อยอร่อยญี่ปุ่นมีไหมไม่มีหรอโอ้นี่คือต้องมาเจอことがあまりないですね他のお肉ともีที่เนี่ยไทยแลนด์ผสมทุกอย่างอ่ะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นในเมนูอาหารไทยครับที่เราเลือกมาให้กินกันเนี่ยฮะชอบเมนูไหนที่สุดครับผม僕はปูจ๋า僕はこのポーク หมูชะมวง葉っぱもシャキシャキして美味しかったしすごく辛さよりも甘みがまたあってすごく好きですอร่อยมากแต่เท่านั้นยังไม่พอใช่ไหมครับช่วงหน้าครับยังมีขนมหวานไทยๆครับรอพวกเขาอยู่ช่วงหน้าเจอกันครับแอดไนท์วาไรตี้ครับลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมกลับเข้าสู่แอดไนท์วาไรตี้ครับผมและตอนนี้ครับเรายังอยู่กับมิวสิเคียนดูโอคู่นี้ยังอยู่นะครับผมโอเคแล้วตอนนี้ครับของหวานวางอยู่ตรงโต๊ะแล้วอยากกินอะไรเป็นอันดับแรกครับผมเจอเลยฮะอันนี้โอ้สลัดมันไม่เหมือนผลไม้ทั่วไปเพราะผลไม้ทั่วไปก็จะแบบเปรี้ยวหวานหวานอมเปรี้ยวมันแต่เนี้ยมีรสชาติหนึ่งด้วยญี่ปุ่นでは味わったことのない日本ではないです。こういう果物が。あろい。あろい。あ、もうちょっと見てみようかね。ข้าวเหนียวมะม่วง。不思議な感触です。マンゴーは食べたことはあるけど、マンゴーとご飯を一緒にっていうのは初めて。ไปบ้านยายผมจะพึ่งวันนี้。บ้านยายผมได้กินข้าวกับแตงโมนะ。もち米がちょっと塩気がある。เพราะว่าขนมไทยบ้านเราเนี่ยถ้าใส่น้ำตาลอย่างเดียวมันก็จะหวานไปต้องใช้เกลือเข้ามาช่วยมันจะได้ตัดเลี่ยนบ้างแล้วก็ช่วยบาลานซ์อีกตัวหนึ่งกินไปแล้วเชฟท็อดอย่าลืมทำเนียบของเราวันนี้เชฟครับไอจีคัพเค้กครับร้านนี้เราคัดสรรร้านมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเอาไปเลยครับ5คัพเค้กครับของเชฟท็อปเนี่ยให้ไป5คัพเค้กเดี๋ยวเรามาถามนะฮะ2หนุ่มดูโลกเลยดีกว่านะว่าร้านนี้ครับให้กี่คัพเค้กครับเตะเอาไป20คัพเค้กเลยโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดแสดงว่าอร่อยถูกใจใช่ไหมครับแต่อย่าลืมวันนี้เขาสัญญากันไว้ว่าเขาจะมาโชว์ให้เราและคุณผู้ชมได้ชมกันจะบอกไว้ก่อนนะขอย้ำเลยว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ exclusive มากๆเพราะเขามาโชว์ที่รายการของเรา
เท่านั้นรายการเรารายการเดียวรายการแรกในเมืองไทยที่มีโชว์แบบนี้โอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับรายการเราโอ้ยอันนี้ก็ตกโกไซมาโอ้ยครั้งหน้านะครับมาที่ประเทศไทยแล้วมาร่วมรายการ At Night Variety ของเราอีกนะครับ Yes yes แต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าผมไปญี่ปุ่นนี่ต้องมาหาผมด้วยนะฮะโอเคดิวแล้วนะดิวแล้วนะโอเคครับผมถ้างั้นวันนี้ครับผ
มจิโก้ครับจัดทอดครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ทางช่อง5นะครับจะไปร้านไหนติดตามกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เราทั้งหมด4คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ